มิติความเชื่อเนี่ยเข้าใจไหมมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นที่จะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นดาวที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นดาวดวงที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลถ้าในจักรวาลเราเช่นดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวอังคารดาวพุธดาวอะไรล่ะมีทั้งหมด8ดวง9ดวงไม่ใช่หรอกถ้าผมวินิจฉัยไม่ใช่หรอกก็โลกใบนี้คือตัวแทนของในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนู้นจะสื่อสารมาหามนุษย์ในโลกใบนี้ซึ่งมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะครับเขาจะรู้กันรู้กันโดยที่ไม่มีอะไรมากีดกั้นผมไม่ทราบนะจะรู้กันในมิติของจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสื่อสารกันได้เห็นไหมฮะถ้าจิตยังขุ่นมัวอยู่จิตไปยังพูดถึงเรื่องนอกตัวอยู่เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับท่านผมว่าท่านให้คะแนนได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้จากคำพูดลูกหมอชัดเจนไหมครับเอานะน่าจะไปไกลอะไรก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนทั้งตัวเราเองเอาจุดนี้ให้อยู่ครับมนุษย์โลกใบนี้เอ๋ยกันแล้วกันดีไหมครับมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นน่าโดยเฉพาะยิ่งคนบ้านเราดูทีวีเนี่ยเมื่อลูกหมอเราฟังอย่างนี้มันน่าจะยุติตรงนั้นได้แล้วนะครับนั่นๆๆๆตีแตกตัดตกนั่นคือเขานี่คือเราโอเคถามมาอย่างนี้ลุงหมอก็อธิบายความไปชุดที่ว่านี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแน่ๆด้วยไม่มีเกทับรับแดกแน่ๆด้วยเห็นไหมนี่คือปัญญามันออกตรงกลางให้ลูกที่ผมพูดนะอีกไม่นานนะก็จะเริ่มมีทุกข์ก็แข่นั่นเองนะครับไหนมาถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไปเหมือนกับให้คะแนนไปแล้วมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะทั้งหมดก็อย่างโง่เห็นไหมหลังฉากข้างหลังลุงโง่ลุงอย่างโง่นะเชื่อง่ายก็โง่มากเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนั่นนะครับโอเคไหมไม่เชื่อก็ไม่โง่แน่นอนมันต้องเข้าสู่ภาระออกมาเข้าใจมันจึงจะก้าวข้ามความเชื่อหรือทะลุความเชื่อนั้นๆที่เขาว่าเห็นไหมครับอ๋อเขาว่าเราไปกองไว้เข่งนึงซะมันก็แยกไปงั้นตัวเราก็ไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่เรารู้เขากันนะรู้เขาก็วางไว้เขาไว้ตรงนั้นซะรู้เราก็มาคุยกันซะหรือว่าวางไว้ตัวเราไม่ได้คำว่าปล่อยปลดปล่อยปลดลดละวางวางก็คือใจสบายมีความสุขภายในเห็นไหมครับเราอยู่ในมุมนี้ไม่ดีกว่าเลยพี่นะปล่อยปลดลดละวางเราอยู่ในบริบทตามภาษานี้ไม่ดีกว่าเลยรู้เขารู้เราเห็นไหมครับนะพอได้นะคุณปานานะครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนเลยจิตขุ่นมัวนั่นเองถามว่าอยู่ระดับไหนเอาแบ่งขั้นระดับเลยรู้จักสามสิบพระพรหมไหมครับต้องตอบผ่านสามสิบพระพรหมไม่ได้ตอบผ่านวิถีของโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับไม่ได้ตอบผ่านถนนสายนี้นะถ้าต่อผ่านถนนสาย30รูปภูมิอยู่ในช่วงของอ่ะ รู้จักเทวดาไม่6ชั้นแค่ไหมเอาว่าเทวดากับพรหมต่อกันก็ง่ายดีโอเคไหมถ้ามันจะล้ำไปขั้นพรหมที่มีรูปนะฮะ1 2 3 4อ่ะให้ค่าขั้นเทวดากับพรหมอยู่5ขั้นไม่เกินนั้นนะครับใช่ไหมรู้โดยบริบทของทางจิตแล้วครับ
ห็นไหมถ้าบอกว่าจิตเต็ม 100% คือจิตใสบริสุทธิ์ 100% นะครับก็บอกว่าคุณงัวอยู่ 60% ให้โทษดิใช่ไหมความขุ่นมัวนะขุ่นมัวนะพอเวลาพูดถึงสารอยู่พระภูมินะฮะจิตจะขุ่นมัวอยู่ระหว่างนี่หลับตาแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเทวดากับพรหมที่มี16ชั้นโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของจิตนะครับจะมีความขุ่นมัวอยู่ถึง เอาว่าใสเป็นหลักนะใสคือ 100% นะครับโอเคนะขุ่นมัวอยู่ 60-65% เดี๋ยวถูกเปล่าเนี่ยต้องใช้คำว่าใสดีกว่าเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักโอเคไหมเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักทั้งหมด 100% คือจิตบริสุทธิ์คือใส 100% เพราะนะมันจะมีความใสมาได้แค่ 60-65% ถ้า 65 นะถ้าเป็น 60 คุณมัวอยู่ 40% โอเคไหมถ้า 65 คุณมัวอยู่ 35% พอได้ไหมครับมองเห็นชัดนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นคำว่าใส 100% เห็นไหมเขาก็ใสมาเหมือนกันได้ 65% นั่นแหละฮะพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวจะเป็นเช่นนั้นนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษาเก๊กก๊อกเนี่ยจำหน่อยก็ดีจำหน่อยไว้เถอะจำไว้เถอะเอ้ยแม้ว่าจะแล่นแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้ก็นะจำไว้เถอะนะ สักวันนึงเนี่ยไม่ต้องแล่นแข็งเปล่าจะมีผู้คนเอาน้ำแข็งเปล่ามาให้กินมันต้องไปเอาแรกจริงโอเคไหมไม่ต้องไปเที่ยวแรกเดี๋ยวก็มีคนเอาน้ำแข็งเปล่ามาให้กินนี่ไม่พอนะยังมีขนมปังมาด้วยประทับมีอาหารการกินต่างๆอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับวิธีคิดหลักการคิดตามมึงออกที่เล่าให้ฟังน่าจะ get into แล้วนะต่อไปหวังว่าท่านที่ฟังอยู่นาทีนี้พร้อมๆกันนี่นะครับผีท่านก็อยู่ในตรงนี้น่าจะเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะไปต่อได้ไม่งั้นชีวิตนี้วุ่นวายอยู่กับแท้งเข้าเนี่ยการประกอบอาชีพก็ไม่เต็มร้อยเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าความคิดมันเสียพลังงานนะครับความคิดพลังงานสูญเสียนะจะไปคิดถึงว่ามันไม้มันสูญเสียพลังงานเข้าพลังแห่งความคิดมันสูญเสียพลังงานนะสรุปได้แล้วพลังงานก็เต็มตัวสิครับจะเหลืออะไรไม่ได้ใช้เป็นทั้งนั้นนะอย่าลืมนะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะครับแล้วพลังงานที่ว่านี่บริสุทธิ์ทำให้บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับยุคนี้คือยุคของพลังงานนะทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือยุคของคลื่นจำเลยครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่ยุคคลื่นนะครับจำด้วยนะครับอยากจะให้จำไม่ใช่หรอกครับนะเอาแล้วกันเขียนปุ๊บเดินไปทางอื่นเลยเอาละคำที่สองนะครับฤกษ์งามยามดีใช่หาเพื่ออะไรครับฤกษ์ยามใช่หาเพื่ออะไรครับหรือเป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีผลอะไรกับคนเลยนะครับ มีผู้คนมั่งๆนะอย่าลืมว่าของเก่าของแก่ของเก็บก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้ามาในโลกใบนี้ในเรื่องของเลิกงามยามดีนาทีอะไรก็ว่ากันไปเอาดวงดาวมาหนุนใส่ดวงนี้ดวงนี้มันเหมือนนั่นนะบุญโคจรถามมันมีไหมมันมีนะก็ระบบของมันมีจริงๆระบบของสุริยจักรวาลกับจักรวาลมันมีจริงๆนะครับเขารักษาความสมดุลกันอยู่ตรงนั้นแต่มนุษย์อย่างเราที่เนี่ยใครล่ะครับที่อยู่ในลักษณะถึงขั้นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าโอเคไหมถ้าไปถามพระอรหันต์นะไอ้ที่บอกว่าเรื่องงามยามดีใช้เพื่ออะไรเป็นความเชื่อเฉยๆใช่ไหมครับย้ำคำถามนี้ถ้าไปถามพระอรหันต์ความว่าจะปลูกบ้านนะจะโกนหัวจุกจะขึ้นบ้านใหม่รถบ้านเขาแต่งงนู่นนี่นั่นพิธีกรรมต่างๆนะอยากจะขอเรื่องงามยามดีฟังนี่นะครับขอดูวันเดือนกี่ปีเกิด
นั่นไงมั้ยเป็นดูหมอยแล้วเสียอัดอยู่ว่าอย่างครับเนี่ยถ้าถามพระพุทธเจ้าเลือกกับพระอรหันต์นะฮะเลือกไหนดีดีที่สุดทุกเวลาเพราะพระองค์พูดอยู่ในภาวะของคำว่าอากาลิโกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โว้ยแปลว่าไม่สนไอ้เรื่องของเวลานู่นนี้เนี่ยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าเวลาที่สุดคือเวลาที่มันสะดวกที่สุดนั่นแหละจบข่าวพอใจไหมครับคำอธิบายและคำตอบนะเลือกงามยามดีที่ดีที่สุดคือเลือกเราจะทำอะไรล่ะครับสะดวกที่สุดง่ายที่สุดเชี่ยชั่วช้ามากที่สุดโดยมีปัจจัยโดยรอบเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีหาเลยดีที่สุด จบข่าวไหมครับงั้นอย่าไปแบกมันเรื่องงามยามดีอย่าไปแบกมันนะครับจะให้ลุงออกวิจารณ์อย่าเลยครับสงสัยมาก็ตอบให้เอาลงตัวไปเลือกไปใช้ดีกว่านะครับโอเคนะสรุปได้แล้วนะคุณโนวาโอเคนะจบข่าวแล้วครับรักโลกโกรธหลงทำให้คนในยุคนี้ตาบอดใช่ไหมครับขอบคุณครับเขาเลิกพูดกันเลยจ้าหลงโรคโกรธเขาพูดกันเขาเลิกแล้วจ้านั่นเป็นภาษาเก่าหลงโรคนั่นมันเป็นภาษาเก่าจำกันมากี่ร้อยพันปีแล้วโรคโกรธหลงอะไรมีตัณหาราคะกิเลสเยอะแยะมากมายมันเป็นภาษาเก่าเขาเลิกพูดหมดแล้วจ้าแล้วพูดเรื่องอะไรนะเอาภาษาใหม่มาแทนได้ไหมโอเคนะข้อสามใหม่ก็คือทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้ตัวเราเองเราจะรู้หน้าที่สิทธิโดยปริยายใช่ไหมของใช้ในโลกใบนี้พูดมาไหนก็ไม่จบหรอกรักโลภโกรธหลงไม่จบหรอกครับมันจะที่ว่าพออย่างของอยู่พอที่ยังของกินประจำวันมีประจำกินตลอดการตลอดไปหรือเปล่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพูดเรื่องนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของจริงจับต้องได้เขาเลิกพูดไปแล้วโลภโกรธหลงเนี่ยพอแล้วนะกิเลสตัณหาราคะพระอรหันต์ก็มีกิเลสน่ะพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงเนี่ยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนี่นะกิเลสก็ยังมีตัณหาเรามีแน่ๆแต่ราคะเชื่อว่าไม่น่าจะมีตัณหาคือความอยากใครมันไม่อยากพอเวลามันหิวอ่ะอยากจะรู้นะพระอรหันต์เขาก็มีสังขารเขามีความหิวเหมือนกันมันก็อยากเหมือนกันนะโว้ยเอ้ยอยากกินน้ำสักแก้วเนี่ยไม่ใช่ตัณหาเลยนั่นอยากไปไม่ใช่ตัณหาเลยเนี่ยไม่อยากไปก็ไม่ใช่วิภวะตัณหาเลยไม่อยากก็เป็นก็ไม่ใช่อยากมันก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะอยู่ได้ยังไงทีเนี่ยมันก็มีอยากแล้วก็ไม่อยากเห็นไหมครับนั้นพระอรหันต์ก็ยังมีพวกนี้อยู่แต่ไม่มีผลกับบุคคลอื่นใดเข้าใจไหมครับเช่นพระอรหันต์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนะห้าคนนะสี่คนไม่ถึงขั้นพระอรหันต์บอกใครๆละอีกคนหนึ่งพระอรหันต์อีกคนเดียวถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์นี่โดยเนื้อแท้เขาวันหนึ่งเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวันโอเคไหมครับกลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวัน2วันเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้พระอาหารก็เป็นอย่างนั้นเอาล่ะถามว่าทั้งหมด5คนเกิดไหมครับใครอยากกินน้ำอัดลมน้ำเปรี้ยวน้ำหวานกันแล้วกัน
ไอ้สี่คนอดมาทั้งวันมันก็ยกมือพร้อมกันนะครับถ้าหลังเขาจะนิ่งเอาล่ะหนึ่งในสี่โอเคไหมบอกมันอยากมันหิวมันจะตายอ่ะก็ต้องวิ่งไปหานะครับอ่ะงั้นก็ไปไปหาไก่บ้านนั้นมาต้มกินกันนี่สตางค์เอาไปเลยเงี้ยไอ้พวกสี่นี่ก็วิ่งนะครับขณะเดียวกันนี่นะพอเวลามาทำกับข้าวอะไรต่างๆนะจะให้พระหันนั่งเหงาคนเดียวงานกันเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมเพราะอาหารเขาก็มีสังขารอย่างนี้ครับเห็นไหมแต่ให้พระหันมาทักท้วงว่าเอ้ยกูอยากกินนกไก่ไม่มีหรอกครับเห็นไหมเทียบกับสี่คนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยงงไหมครับไม่งงเนาะพระหันเขานิ่งได้เขาหยุดได้ไม่ใช่เขาทนได้นะเขารู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงเขาก็เอาน้ำลายเขามาทดแทนความหิวซะหนักๆเข้าจริงเนี่ยฮะไม่มีน้ำลายแล้วกินเยี่ยวตัวเองหน่อยมานั่นคือพระหันโอเคไหมครับก็เลยมีน้ำมูดน้ำเมือกเข้ามาวุ่นวายไงโอ้ยเอากินเยี่ยวตัวเองมันก็มันมีอะไรกินน่ะก็แค่นั้นเองมันจะมีอะไรอ่ะมีคนเห็นใช่ไหมล่ะบริวารหวานเกลือเห็นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าโอเคถ้ามีใครในคำสอนนะพระพุทธเจ้ากินเยี่ยวตัวเองก็มันไม่มีอะไรจะกินนะอย่างนี้เป็นต้นน้ำลายก็หมดแล้วกลืนแล้วกลืนอีกโอเคเลยครับก็กินแค่นิดเดียวแค่หยดเดียวสองหยดเขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็สามารถที่บอกถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายในกองนี่อะไรกันนี่คือสภาวะของพระหันก็สามารถทำได้โอเคไหมครับพอเข้าใจนะแล้วอย่างไปเจอคลิปอะไรที่คนอินเดียไม่ใช่เหรอเด็กหนุ่มคนนึงอยู่ในป่านี่ไงอายุ18 19แล้วมั้งผมยาวกระหว่านเห็นมีข่าวก็เยอะแยะเอามาออกทางทีวีเนี่ยไม่รู้จริงหรือเทปการอะไรก็ไม่รู้นะครับถามว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวเลยเนี่ยไปนู่นนี่ นะหรือว่า 4-5 ขวบเดินวิ่งไม่ต้องใส่ผ้าแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่า5ปียังอยู่ที่นู่นใหญ่โตปรากฏว่าไม่มีข้าวปลากินไปนู่นเลยได้ไหมถามว่าได้ไหมก็เห็นนะครับมันไม่กินข้าวมันกินไปอดไม้ใบไม้อาจจะอย่างมนุษย์พันนั้นเขาจะกินก็กินได้โอเคไหมครับพอได้นะพี่นะไปต่อนะรักโลภโกรธหลงมันเป็นภาษาเก่าพอนะครับทำให้คนยุคนี้ตาบอดหูหนวกก็แง่แล้วครับนี่ต้องบอกว่าใครเคยรักก็ลดบรรลุซะผมไม่เคยสอนใครรักกันเลยว่าจริงนะจริงนะเพราะคำว่ารักมันเป็นอย่างนี้ครับพี่คำว่ารักโอเคมันเกิดขึ้นคำว่ารักทุกอย่างมันเป็นอนิจจังต้องเอาไว้ก่อนเลยครับทุกอย่างเป็นอนิจจังจำไม่เลยครับตรงนี้เพราะว่ากฎอนิจจังอะไรก็ถึงมันจะรักมันก็ฝ่ากระแสกฎอนิจจังไม่ได้เห็นไหมฮะพอเวลารักวันแรกนะโอเคปีแรกละ5ปีแรกก็ว่าได้รักวันหนึ่งไม่รักมันก็เลยกลายเป็นเกลียดโกรธเห็นไหมฮะถ้าไม่รักมันจะกลายเป็นเกลียดเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามกันเป็นเกลียดและเป็นโกรธเนี่ยพอโกรธพวกอะไรเกิดขึ้นเกลียดโกรธเพื่อทำลายกันทีนึงครับเกิดขึ้นนี่ฮะมันมาจากคำว่ารักเริ่มต้นจากคำว่ารักมักจะเป็นเช่นนั้นบอกให้ทราบไว้ทุกรายด้วยแต่ถ้าเริ่มต้นจากคำว่าเข้าใจและช่วยกันแบ่งเบาภาระประจำวันคนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันเนาะรู้จักมักคุ้นกันไปมาหาสู่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกัน
ไม่ต้องมาโปกชกลมอย่างเงี้ยนะจะไปให้รามาให้บอกมันจะเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เข้าใจกันทำงานทดแทนกันได้เช่นสามารถซักเสื้อผ้าพรให้กับกันและกันได้หมดนะทั้งด้านอันเดอร์แวร์และอื่นๆอีกคำว่ารักถึงขั้นสามารถใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันได้นั่นแหละคือคำว่ารักนะแปรงสีฟันอันเดียวกันใช้กันเดี๋ยวนั้นเลยครับตอนนั้นนั่นคือคำว่ารักอีกอันหนึ่งมันสามารถที่ทดสอบกันได้ก็คือไม่รังเกียจนะครับเห็นไหมไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยนั่นคือคำว่ารักที่แท้จริงไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยถ้ายังมีคำว่ารังเกียจอยู่ไม่ใช่หรอกครับเชื่อใช่เคยไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเคยซักกางเกงในให้กับฝ่ายตรงข้ามไหมครับเคยไหมครับเอาแค่กางเกงในไม่ต้องถึงขั้นใช้แปรงหรอกครับเพราะว่าตะวันตกเขาสั่งมาสะอาดจริงไม่ได้คุยแล้วครับใครก็ได้แปลงมาเลยฝันเสร็จสับปุ๊บลูกงอจะคุยจะแปลงให้เห็นเนี่ยทุกรายด้วยอ่ะจริงๆไม่ได้พูดหรอกไม่พูดเล่นๆเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเครื่องวัดการที่ไม่รังเกียจกันละกันลูกงอทำได้แน่นอนนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมยังไงโลกยังคำตอบงั้นเลือกคุยกันซะเลือกพวกรักโลกกับหลงนี่พอแล้วล่ะครับได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเรามาอยู่ในบรรยากาศที่บอกเราไม่เกลียดใครและไม่รังเกียจใครก็ได้ 8,000 ล้านคนนี่โอ้โหมันโอ้โหอลังการงานสร้างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยการที่ไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันยิ่งใหญ่จริงๆไอ้คำว่ารักมันแค่วันบายวันนั่นเองคำว่ารักมันอยู่แค่วันบายวันบอกให้ก็ได้นะถ้าไม่เกลียดแล้วไม่รังเกียจโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บนะลองนึกภาพออกสิครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากเลยจบไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงงอกแล้วมันโอ้โหมันโคตรกิ๊กก๊อกเลยกิ๊กก๊อกมากทำได้ไหมทำไม่ได้จะพูดไปทำไมวะเห็นไหมใช่ครับว่าเติมคำว่าวะเลยนะไม่ทำได้แน่นอนมิ้งพูดอย่างนี้พูดหน้าตาอย่างนี้ครับโอเคไหมจบข่าวนะไปต่อครับคุณนัดอะไรโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวผมก็ยุ่งกันนะโอ้ยคุณนัทชัยอะไรกันผิดก็อย่าว่ากันการสลับร่างสลับความคิดความรู้สึกของอีกคนไปอยู่กับอีกคนมีจริงไหมครับสามารถทำได้ไหมครับในความเป็นจริงโอ้ก็ต้องจำรหัสกันหน้าดูแบบนี้ จำรหัสกันหน้าดูแบบนี้โอ้ไม่เอาแล้วผมไม่เล่นด้วยแบบนี้สลับร่างนะโอ้ยต้องมานั่งจำรหัสกันเลยแบบนั้นนะครับถ้าส่งซิกนี่ปุ๊บพูดอย่างนี้นะแบบโอ้ตายแล้วไม่เอาได้ไปเล่นด้วยยุ่งเหยิงเลยครับต่อไปไม่ได้แน่นอนจบข่าวครับโอเคไหมถ้าใครได้ก็ไม่เรื่องเขากันแล้วกันเนาะไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมครับพ่อโถผมพูดกันเป็นประจำประจำนะไม่มีใครเหมือนลุงหงอกหรอก 8,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครเหมือนท่านที่อยู่หน้าจอตอนนี้ท่านไม่มีใครเหมือนแน่นอนเช่นท่านนั่งอยู่ก็อีตัวไหนนานๆทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ท่านนั่งอยู่จุดนั้นที่ท่านไหนมีใครมานั่งแทนที่ท่านได้ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงล่ะมันจะสลับร่างได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความจริงชัดๆล่ะครับที่ว่าไม่ต้องแปลด้วยภาษาลุงหงอกไอ้ที่บอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันทำไม่ได้แน่นอนแน่แค่ด้านกายภาพนะไอ้ด้านรูปคือกายภาพเนี่ยมันนั่งซ้อนกันไม่ได้ในจุดเดียวกันในห้วงในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือนาทีเดียวกันมันทำไม่ได้เห็นไหม
ถ้ารู้จากที่นี้ไปมันก็คนละมันคนละอะไรมันคนละยูนิตแหละมันก็ไม่เหมือนกันอีกจนได้เห็นไหมครับพอไหวไหมครับอย่างนี้อธิบายความนี้พอไหวไหมครับหรือเอางอบ้างอ่ะงอบมันโวยคนงอทั้งโลกเยอะแยะไปถามว่าความยาวของแต่ละเส้นของงอบเท่ากันไหมครับความยาวของแต่ละเส้นนะเท่ากันไหมครับหมดสิทธิ์จำนวนงอบเท่ากันไหมครับหมดสิทธิ์อีกเอาแค่หัวนี่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไอ้แค่งอบคำเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันที่มีงอกเพียวในยี่ก็มีคนเดียวหนึ่งเดียวในโลก In the world of Thailand at สภาวะนั่งกล่าว is นั่งพูดอยู่นี่แหละพี่